ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะอาจารย์วิเชียรก็พร้อมที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆของคุณผู้ชมกันแล้วนะคะพูดคุยสายสดกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์ค่ะ422-1606มาตอบไปสบายคุณผู้ชมกันเลยค่ะท่านแรกนะคะคุณชูศักดิ์ค่ะเกิดวันที่11มีนาคมปี10เวลา9นาฬิกานะคะอู้ถามหลายเรื่องเลยนะคะอาจารย์งานเงินโชคลาภความรักจะดีขึ้นไหมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทเอกชนค่ะครับงานนี้ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสจะต้องขยับปรับเปลี่ยนย้ายงานนะในช่วงภายในระยะไม่นานนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตำแหน่งงานใหม่แต่ว่าไม่ต้องกังวลนะเปลี่ยนดีขึ้นนะครับโดยประมาณว่าจะเปลี่ยนก็ประมาณช่วงเดือนมีนาค่ะแล้วก็เรื่องความรักดวงนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเจอรักใหม่นะครับแต่ต้องระวังว่าจะกลายเป็นปัญหาวุ่นวายเรื่องชู้สาวนะครับในช่วงตั้งแต่เดือนมกราปี59นี้เป็นต้นไปแต่ระวังนะครับคุณมีดาวที่จะวุ่นวายเรื่องปัญหาชู้สาวค่ะนะตลอด1ปีข้างหน้าเนี่ยตั้งแต่มกราคม59เนี่ยครับแล้วก็เรื่องเงินนะครับช่วงนี้คุณเป็นพวกเงินรั่วใช้จ่ายเงินอย่างรวดเร็วและรุนแรงทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินนิดนึงแต่ว่าช่วงนี้รายได้ดีขึ้นแต่เงินก็ยังไม่เหลือเก็บนะครับรายได้ดีขึ้นแต่เงินก็ไม่เหลือเก็บระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสักนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับเดือดร้อนแล้วครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณไม่มีชื่อเนาะเกิดวันอังคารที่13มกราคมปี24นะคะเวลา 13:35 ค่ะตกงานค่ะอาจารย์มีเกณฑ์จะได้งานทำเมื่อไหร่คะตกงานดวงนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะเรื่องปัญหาเรื่องการตกงานเนี่ยจนกระทั่งอาจจะตกงานไปถึงสิ้นปีนี้ครับและปีหน้าเนี่ยถึงจะมีโอกาสได้งานใหม่แต่ว่าดวงนี้มีแนวโน้มว่าจะทำงานส่วนตัวที่บ้านมากกว่าจะกินเงินเดือนนะครับเพราะงานเนี่ยยังจะไม่มีความมั่นคงดวงนี้จะยังไม่มีความก้าวหน้าในงานจนกว่าจะถึงปี60เนี่ยหมายว่าปีหน้าอีกทั้งปีคุณยังลุ่มๆดอนๆเรื่องงานพอหาอะไรทำเป็นอาชีพเสริมได้ไหมคะช่วงนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นดวงนี้ทำอาชีพเสริมไปได้ก่อนเลยนะครับแล้วงานที่เสริมเนี่ยเขาเหมาะกับ2อย่างนะครับคือเหมาะกับงานทางด้านงานฝีมืองานช่างหรือไม่ก็ทำเรื่องเกี่ยวกับค้าขายสินค้าที่เป็นพวกวัสดุหรือวัตถุดิบครับก็พอเอาตัวรอดไปก่อนแล้วถ้าอยากกินเงินเดือน60นะถึงจะมีโอกาสก้าวหน้าแต่ผมแนะนำนิดนึงนะถ้าคุณทำงานที่เป็นงานอิสระได้เนี่ยแค่ปี60คุณก็ตั้งตัวได้ไม่จำเป็นต้องกินเงินเดือนอีกแล้วนะคะก็โอกาสรวยจะเร็วกว่าโอ้ค่ะแล้วต่อไปค่ะมาเลยคุณรำพานะคะเกิดวันที่29มีนาคมปี16เวลานะคะ 18:29 ค่ะ 18:29 ใช่ค่ะถามเรื่องของการค้าขายกับสุขภาพค่ะเรื่องการค้าขายช่วงนี้เป็นช่วงที่รายได้ไม่ค่อยดีนักนะครับเป็นช่วงที่รายได้ไม่ดีนักเพราะฉะนั้นต้องทำใจสักนิดนึงไปก่อนนะครับค่ะนะแล้วก็เป็นช่วงที่การเงินขาดมือด้วยดวงนี้จะเริ่มดีขึ้นในเดือนสิงหาคมของปี59เป็นต้นไปค่ะนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ยังเขาเรียกอะไรเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับก็ปีหน้าเนี่ยหลังวันเกิดเนี่ยหลังเดือนมีนาก็พอจะฟื้นตัวได้ครับค่ะนะเรื่องสุขภาพเตือนนิดนึงช่วงนี้มีปัญหาเรื่องโรคภายในนะครับให้เช็คดูว่าระหว่างโรคตับลำไส้หรือว่าถุงน้ำดีกับความดันให้ระวังเรื่องนี้คือหมายว่าถ้าไม่ใช่เป็นพวกลำไส้ระบบการย่อยเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องความดันเช็คให้ดีๆนะครับมีโอกาสล้มป่วยได้ครับไปตรวจสุขภาพสักนิดนึงนะมีข้อเรื่องสุขภาพระหว่างเดือนพฤศจิกาธันวา2เดือนเรื่องท้องนะครับระวังนิดนึงครับตรวจหน่อยนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณโอ้ยอาจารย์ขาครับเกิดวันที่17มิถุนายนปี08นะคะมิถุนา08แล้วก็เวลา13นาฬิกา13นาฬิกาท่านนี้มาแปลกค่ะอาจารย์ว่าขอเลขมงคลใช้เสริมชีวิตครับจริงๆดวงนี้เนี่ยเลขมงคลเนี่ยเป็นเลขทางศาสตร์ทางด้านเราเรียกเลขศาสตร์ไม่คือเป็นมงคลกับคนทุกคนเราเคยบอกไปแล้วตอนพูดถึงเรื่องเลขเสริมชีวิตต้องถ้าจริงๆถ้าละเอียดอ่ะย้อนกลับไปดูรายการย้อนหลังเรื่องเลขโดยเฉพาะเลยแต่เอาเป็นง่ายๆก็คือเลขมงคลทุกคนเนี่ยอันดับ1คือเลข5อันดับ2เลข6ค่ะนะครับแล้วก็เลข1แล้วก็เลข2แล้วก็เลข4ค่ะครับนอกนั้นไม่ถือเป็นมงคลเรียงให้ใหม่1 2 4 5 6ใช่ครับ
แต่ว่าอันดับที่1อ่ะคือ5กับ6 5กับ6ครับ5กับ6 5เป็นความสำเร็จ6คือทรัพย์สินและความสุขค่ะ1คืออำนาจ1คืออำนาจและความรุ่งเรืองค่ะนะครับ2คือครอบครัวและ4คือมิตรภาพเลขทั้งหมดนี้กี่ตัวนะ5ตัวสามารถเอามามิกซ์กันยังไงก็ได้ยังไงก็ได้เลยไม่มีผลเสียเลยใช่มั้ยคะแต่มีหลักง่ายๆก็ว่าเลขที่อยู่ข้างหน้าคือเริ่มต้นเลขที่อยู่ข้างหลังคือตอนจบโอ้เอาอะไรดีล่ะจะเอารวยก่อนหรือจะเอาอำนาจก่อนหมายว่าเริ่มต้นด้วย5แปลว่าความสำเร็จแล้วจบที่1ก็แปลว่ามีอำนาจตอนจบหนูเอามาพร้อมๆกันมั้ยคะเขียนซ้อน2ตัวเลขไว้ข้างหน้า2ตัวเลขข้างหลังไม่ได้หรอกครับต้องเรียกให้ดีๆครับอ่ะมาท่านต่อไปค่ะคุณอนาวินนะคะเกิดวันที่8กันยายนปี32เวลา 5:15 นาทีวันศุกร์นะคะเวลาเท่าไหร่นะ 5:15 นาทีค่ะครับ15นาที 5:15 นะคะช่วงนี้มีโอกาสรับงานใหม่ๆวงเล็บว่าพิธีกรไหมครับสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างเรื่องช่วงนี้มีโชคนะครับแต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องพิธีกรหรือเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรนะคงยากครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการติดต่อการประสานงานยังได้แต่ถ้าเป็นพิธีกรเนี่ยนะครับยังไม่ราบรื่นจนกว่าจะเป็นปีหน้าตั้งแต่มกราไปแล้วถึงจะพอมีสิทธิ์ครับค่ะสุขภาพเป็นไงสุขภาพช่วงนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ดวงเนี้ยเป็นคนที่จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพประจำตัวที่ต้องระมัดระวังคือโรคที่เกี่ยวความเครียดพวกไมเกรนโรคกระเพาะค่ะก็ไม่เป็นไรครับโรคพวกนี้นะคะครับท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณงามนะคะเกิดวันที่2เมษายนปี08นะคะเวลา18นาฬิกาคอนโดมือ2นะคะอาจารย์มีเลขที่มาให้ครับขึ้นต้นด้วย159เหมือนกันแต่ว่ามีอยู่2ห้องห้องแรกนะคะทับ455ห้องที่2ทับ474ให้อาจารย์เลือกให้ค่ะเอา455เลยครับเพราะเราบอกแล้วไงเลข4กับเลข5คือเลขความสำเร็จ455เนี่ยเป็นเลขที่ประสบความสำเร็จนะครับค่ะครับซื้อเลยซื้อเลยนะคะตอนนี้สายของคุณผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะวีรชิตครับขอทราบวันเดือนปีเกิดหน่อยค่ะคุณวีรชิต14สิงหาครับ14สิงหาปีค่ะพ.ศ. 2528ครับเวลาค่ะตีหนึ่ง15นาทีครับโอเคครับเอาตอนนี้ย่าง31แล้วครับนะครับเอาละตอนนี้ย่าง31นะฮะดวงคุณตอนนี้เนี่ยก็เราถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานแต่มีสิ่งที่ต้องระวังก็คือปัญหาเรื่องญาติผู้ใหญ่หรือปัญหาเรื่องเจ้านายไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องการใช้จ่ายเงินเกี่ยวเรื่องที่อยู่อาศัยหรือยานพาหนะในต้นปีหน้าจะซื้อรถหรือเปล่าครับหรือจะซื้อบ้านก่อนคิดว่าจะซื้อรถครับอย่างครับครับก็คือจะซื้อในต้นปีครับมันมีภาระเรื่องการใช้จ่ายเงินตรงนั้นนะครับจะได้ทรัพย์สินใหม่ในปีหน้าแต่ต้องอาจจะมีภาระเรื่องหนี้สินสักนิดนึงแต่ไม่ได้น่ากังวลนะครับนี่แล้วกำลังมองสาวๆอยู่ด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยเห็นมีดาวคู่ปรากฏขึ้นด้วยเปล่าครับไม่มีครับไม่มีครับถ้าดวงคุณจะมีหุ้นส่วนนะถ้าไม่มีเรื่องคู่เข้ามาเกี่ยวข้องอ๋อครับผมจะได้หุ้นกับคนอื่นนะครับถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องคู่จะเป็นเรื่องมีหุ้นส่วนนะครับแล้วเกิดการงานนะครับการงานก็การงานกำลังเริ่มดีขึ้นนะครับมีโอกาสจะทำธุรกิจส่วนตัวนะครับร่วมกับพรรคพวกกันครับคุณจะมีโอกาสทำธุรกิจร่วมกับพรรคพวกกันสามารถทำด้วยกันได้นะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นธุรกิจส่วนตัวนะแล้วคุณกำลังจะได้งานใหม่ฮะภายในต้นปีนี้ครับงานใหม่นี้เป็นงานจากสายงานเดิมหรือเปล่าครับจากสายงานเดิมมาแต่เป็นลักษณะงานของงานชิ้นใหม่ครับอาจจะเป็นตำแหน่งใหม่ด้วยซ้ำไปครับแต่งานที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่างานช่วงนี้คุณจะเหนื่อยและเครียดเพราะว่าต้องเดินทางบ่อยขึ้นใช่ครับใช่ต้องเดินทางบ่อยขึ้นครับแต่เครียดแต่ว่าประสบความสำเร็จดีนะจะได้เปลี่ยนรถละจะซื้อบ้านปลายปีครับปลายปีหน้านะครับก็ดีแล้วอีกครั้งหน่อยครับเรื่องโชคลาภนี่พอจะมีไหมครับช่วงนี้โชคลาภช่วงนี้ไม่มีครับนะครับเป็นโชคเรื่องเกี่ยวกับมีทรัพย์สินเพิ่มไม่ใช่โชคลาภครับแปลว่าเขาเรียกว่าลาภแสวงครับไม่ใช่ลาภลอยครับครับคุณเป็นลาภแสวงคือต้องหาครับไม่ได้ได้มาลอยลอยอ๋อครับผมครับครับครับ
ดวงคุณเนี่ยต้องหาอาชีพเป็นเซลล์นะฮะจะดีมากเลยตกลงเป็นเซลล์อยู่หรือเปล่าครับคืออย่างที่อาจารย์ทักมาครับว่ามีโอกาสจะเปลี่ยนงานแต่ว่างานไหนเนี่ยรู้สึกจะกำลังคุยกันอยู่ว่าจะเป็นเซลล์หรือว่าจะเป็นอีกหน่วยงานอีกแบบนึงเลยอะครับผมว่าคุณเป็นเซลล์มากกว่าครับเพราะว่าคุณฮะว่ามาครับคือตอนนี้ผมทำงานเซลล์แล้วก็มีทางเจ้านายเขาก็คุยกันว่าจะอยากจะเปลี่ยนงานให้ผมอะไรประมาณนี้ครับก็เลยไม่แน่ว่าจะไปในทางไหนผมว่าคุณคงจะปาเรื่องเซลล์แต่ว่าเพราะว่าปีหน้าคุณมีเกณฑ์เดินทางบ่อยขึ้นแต่ตำแหน่งมันสูงขึ้นนะครับอาจจะเป็นมาเป็นคนคุมเซลล์ครับอ๋อครับผมครับมันเป็นหัวหน้าคุมเซลล์ด้วยกันนะครับปีหน้าตำแหน่งสูงขึ้นนะเงินก็เพิ่มขึ้นรถก็ได้คันใหม่แล้วโอ้ทำไมโชคดีจังเลยเป็นอะไรที่ดีมากครับก็ดีมากครับใช่ครับนะแต่ระวังนะคืออย่างนี้นะปีหน้าคุณนะถ้าคุณไม่มีถ้าคุณแต่งงานแล้วให้ระวังเรื่องอารมณ์หน่อยนะปีหน้าคุณจะหงุดหงิดมากเพราะงานหนักเพียงจะระวังแล้วระบายอารมณ์กับแฟนๆนะครับโดยเฉพาะถ้าแต่งงานแล้วระวังเรื่องการระบายอารมณ์กับคู่จะขัดแย้งกันได้นะครับอ๋อครับผมครับระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงคุณจะเครียดแต่ไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่าจะเครียดแล้วทำให้ทะเลาะกันบ่อยขึ้นครับครับเท่านั้นแหละครับค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีครับได้กำลังใจดีมากเลยครับ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 ค่ะก็เป็นยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยนะคะได้เลยครับผมค่ะขอโชคดีค่ะคุณวีระชิตขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสงสัยไหมกำลังฝนตกอยู่เลยที่ไหนไม่รู้เนาะนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณพอสนะคะเกิดวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนปี32ค่ะเวลา 17:02 นาทีค่ะท่านนะคะนี่มาเลยวาสนาเป็นอย่างไรบ้างครับอนาคตนะคะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าบ้างไหมดวงนี้เกิดวันศุกร์นะครับชีวิตเนี่ยเป็นคนที่มีโชคดีง่ายๆเพราะว่าเป็นคนมีวาสนามีโชคเข้ามาง่ายๆแต่ข้อเสียก็คือว่าเป็นคนที่ไม่ขยันขันแข็งไม่ดิ้นรนเป็นคนที่ค่อนข้างปล่อยวางมากเกินไปเพราะฉะนั้นคุณต้องปรับปรุงให้เป็นคนกระตือรือร้นมากขึ้นวาสนาดีวาสนาใช้ได้ครับดวงนี้เป็นพวกเฮงเฮงคือแปลว่ามีคนหยิบยื่นความสำเร็จมาให้แต่ตัวเองไม่ค่อยกระตือรือร้นนี้ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนเป็นคนขยันกระตือรือร้นขึ้นมาสำเร็จมากครับโอ้เขาต้องแบบแล้วดวงนี้ต่อไปเนี่ยจะมีทำธุรกิจนะฮะกับคนต่างประเทศแล้วมีโอกาสที่จะทำงานในถิ่นไกลเช่นไปเมืองนอกหรือไปอยู่ในต่างแดนค่ะนะแต่ว่าถ้าขยันนะฮะมีวิทยาอุตสาหะที่ดีเนี่ยก็จะได้ไปเมืองนอกค่ะแต่ถ้าขี้เกียจ นิดนึงอาจจะต้องไปบ้านนอกอย่างนั้นเหรอคะไม่พระดวงนี้ต้องไปถิ่นฐานไกลอยู่แล้วครับถ้าขยันกระตือร้นอาจจะไปเมืองใหญ่ๆเมืองจังหวัดใหญ่ๆหรือไม่ก็ไปต่างประเทศถ้าขยันน้อยๆอาจจะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ยังไงก็ไปรุ่งเรืองในถิ่นไกลนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่26สิงหาคมปี15นะคะเวลา 12:05 ค่ะถามอาจารย์นะคะว่าชีวิตเนี่ยจะดีขึ้นเมื่อไหร่คะชีวิตนี้กว่าจะพ้นอุปสรรคก็คือวันที่26ตุลาคมปี60ค่ะแต่ว่าตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมของปี58มีคนช่วยเหลือสนับสนุนแล้วเพียงก็พอจะลืมตาอ้าปากได้บ้างส่วนปีหน้าอาจจะต้องเปลี่ยนงานสิ่งหนึ่งที่ดวงนี้ต้องระมัดระวังคือมีศัตรูมีผู้ขัดแย้งเพราะฉะนั้นต้องพยายามเก็บงำอารมณ์ให้ดีแล้วก็พยายามมีสติที่มั่นคงนะเพราะคุณมักจะถูกก่อกวนจากศัตรูนะอดทนสักนิดนึงครับเพราะศัตรูจะพ้นจากชีวิตคุณไป 100% เนี่ยคือประมาณ9กันยา60ค่ะแต่หมายความว่าคุณจะมีคนช่วยเหลือแล้วตอนนี้ค่ะนะครับแล้ว60เนี่ยเป็นเปียกความสำเร็จสู้ๆสู้นิดนึงครับท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณวรรณภานะคะเกิดวันที่20กุมภาพันธ์ปี06เวลานะคะไม่เกิน11โมงค่ะอาจารย์ประมาณคือเวลาที่ไม่เกิน11โมงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าต้องเกิดตอน7โมงหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะมันจะสำคัญแต่ไม่เป็นไรหรอกครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่านะฮะว่าในดวงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ราบรื่นใน2เรื่องคือเรื่องที่1คืองานที่ไม่ค่อยมั่นคงเนี่ยเลยค่ะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงว่าขายกาแฟโบราณเสื้อผ้าไม่รวยสักอย่างเลยค่ะก็นั่นไงบอกงานเขาไม่มั่นคงครับดวงนี้เนี่ยนะจริงๆเนี่ยเป็นดวงที่เหมาะกับการทำงานส่วนตัวอยู่แล้วและเหมาะกับการขายสินค้าประเภทมือสองของเก่านะครับแล้วก็เหมาะกับการขายที่ต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาเช่นพวกแม่ค้าหาบเร่หรือว่าเราขายโดยวิ่งส่ง
ค่ะไม่เหมาะกับการขายอยู่กับที่จะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ค่ะนะครับก็แปลว่าขายประเภทว่าเราวิ่งส่งของอ่ะถ้าแบบกาแฟรถเข็นอย่างเงี้ยก็พอได้ฮะหมายว่าไปตะเวนไปเรื่อยถ้าตั้งอยู่กับที่มักไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่จริงๆคำว่ากาแฟโบราณชื่อมันก็เหมาะแล้วนะเพราะว่าของเก่าก็โบราณอยู่แล้วนะครับนะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าดวงนี้อยู่ในสภาวะดวงตกดวงนี้เริ่มตกตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนของปี57ค่ะตกถึงวันที่26ตุลาคม60ค่ะโอ้นะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เตือนอีกนิดนึงก็คือระวังเรื่องอุบัติเหตุของผู้ใหญ่ในบ้านนะฮะในช่วงปีหน้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคมค่ะนะครับระวังนิดนึงเรื่องผู้ใหญ่มีโอกาสป่วยไข้ได้ดูแลกันสักดูแลนิดนึงระมัดระวังผู้ใหญ่อย่าให้พัดตกหกล้มนะครับเก็บตัวนานทีเดียวครับท่านต่อไปค่ะคุณกฤษชวันนะคะเกิดวันที่21มกราคมปี23มกราคมนะฮะ23เวลา5นาฬิกานะคะถามอาจารย์นะคะว่าปีหน้านะคะจะดวงดีไหมจะทำธุรกิจส่วนตัวดีไหมคะจริงๆดวงเริ่มดีตั้งแต่ปีนี้แต่ปัญหาก็คือดวงเนี้ยดีเรื่องความก้าวหน้าแต่เงินยังไม่เหลือจนกว่าจะถึงปี60อย่างน้อยต้องมีรายจ่ายสูงถึงปี60นะครับแล้วตั้งแต่60ตั้งแต่มกราถึงจะเริ่มดีทั้งหมดค่ะทำงานให้ดีๆและเก็บเงินให้ดีๆครับธุรกิจส่วนตัวนี้ก็โอเคเลยโอเคหมดสามารถเริ่มได้เลยแต่เพียงแต่ว่าเงินยังไม่เหลือแต่ใช้จ่ายให้ดีๆค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปเงินเหลือเอาไปว่าเงินจะล้มทับเนี่ยประมาณมกราคม60เป็นต้นไปโอ้เงินล้มทับอีกแล้ว อยากมีแบบโมเมนต์แบบนี้ค่ะครับ นะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อนะคะสายสดนะคะ024960493และ024960494นะคะSMS ก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดด้วยปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์ค่ะ422-1606ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ